และเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้จะเป็นเบรกพิเศษซึ่งตั้งใจต่อไปอยากให้มีมิจฉาชีพอย่างที่บอกบรรดาคนที่หลอกเราเนี่ยมักจะบอกว่าเขาเป็นเหยื่อโทรบังคับแต่วิธีการหลอกของเขาเนี่ยท่านผู้ชมแนบเนียนจริงๆผมจะปิดเบรกเรื่องนี้สักนิดหนึ่งแล้วช่วงหน้ากลับมาเป็นภาพมิจฉาชีพปลอมเป็นตำรวจลักษณะหลอกเหยื่อวิดีโอคอลใส่ชุดตำรวจในทำนองนี่เปิดหน้ากล้องสิแล้วให้เปิดตลอดนะนี่เป็นการแจ้งความออนไลน์นะส่งรูปบัตรประชาชนมาถูกแอบอ้างนี่ฝั่งเจ้าของคลิปบอกไม่ได้เอาบัตรประชาชนติดตัวถูกดุดุไปดุมาผ่านคนไทยหรือเปล่าสุดท้ายเหมือนผู้เสียหายซึ่งเกือบจะตกเป็นเหยื่อเนี่ยกำลังงงๆมีงอนนะนี่ผมจะบอกว่ามิจฉาชีพแบบนี้ที่ถูกบังคับหรือเปล่าดูครับประชาชนมาครับชื่ออะไรครับเราจะขอเห็นไหมครับเห็นยังพลอยไพรินใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวบันทึกภาพครับทำหน้าตรงๆเข้ากล้องครับบันทึกภาพครับครับโอเคไพรินคุณไพรินเดี๋ยวการแจ้งความเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะการแจ้งความเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะปิดกล้องไว้แบบนี้นี่แต่ตัวเราเนี่ยต้องเปิดไว้แบบนี้ตลอดเปรียบเสมือนว่าตัวเราเนี่ยเดินทางมาแจ้งความที่สภ.จริงๆได้ยินไหมครับค่ะแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนเข้ามาด้วยเพราะข้อมูลเราถูกแอบอ้างครับหนูไม่ได้พาบัตรประชาชนมาค่ะหนูมาทำงานแจ้งความที่อื่นครับเพราะผมไม่รู้คุณเป็นคนไทยหรือเปล่าคนไทยไหมล่ะแล้วหน้าหนูไม่เหมือนไทยเหรอคะอ้าวไม่รู้ผมไม่รู้การแจ้งความใช้บัตรประชาชนทุกครั้งผมไม่รู้หนูก็ไม่รู้ค่ะว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้หนูก็ไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาค่ะหนูมาทำงานสำนองสำเนาอะไรก็ได้ครับยืนยันไม่ได้พามาค่ะคุณเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณไปแจ้งความเท็จของคนอื่นหรือเปล่าแล้วคุณไม่แสดงตัวตนเนี่ยแล้วผมจะไปรับเรื่องให้ได้ยังไงคุณไปแจ้งความสิไปแจ้งความที่บ้านเอาถ้าอย่างนั้นเขาขอบัตรประชาชนคุณไหมล่ะคุณไปแจ้งความมาสิแล้วคุณติดต่อมาแจ้งความถูกแอบอ้างเนี่ยถูกแอบอ้างใช้ข้อมูลคุณก็บอกอีกว่าใช้ข้อมูลแล้วถ้าผมไม่มีข้อมูลของคุณเนี่ยแล้วผมจะเอาหลักฐานที่ไหนไปยืนยันว่าอันนี้เป็นข้อมูลจริงและอันนั้นเป็นข้อมูลเท็จแล้วแต่คุณครับผมไม่ได้บังคับไปครับเชิญแจ้งความเองครับถ้าไม่มีบัตรก็ไม่สามารถรับเรื่องได้ครับเชิญครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเราอันนี้เวลาถึงเวลาถ้าเกิดกลับเข้าในเมืองไทยผมถูกบังคับเชื่อไหมพลอยไพรินใช่ไหมครับใช่ค่ะมันไม่มีการแจ้งความออนไลน์ค่ะแบบนี้ค่ะแจ้งความออนไลน์เนี่ยมีเป็นกรณีที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพต้องเป็นทางการไอ้นี่ไม่ต้องไปโรงพักเปิดวิดีโอซิถ่ายบัตรประชาชนมาส่งข้อมูลมานี่คุณยังว่าอย่างนี้นั่นนี่ยกระดับพัฒนาถึงขนาดมาดุเหยื่อแล้วนะค่ะบัตรประชาชนไม่ได้พามานี่แบบชาวบ้านคือไม่ได้พาบัตรประชาชนมาคนไทยหรือเปล่าหกรายการ24นาทีเรื่องเราเช้านี้จะกลับมาคนไทยไหมล่ะแล้วหน้าหนูไม่เหมือนไทยเหรอคะอ้าวไม่รู้ผมไม่รู้การแจ้งความใช้บัตรประชาชนทุกครั้ง